สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็มีโครงการค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติมากมายเลยหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นโครงการที่กระแสดีมากๆเลยนะคะหลายคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับโครงการที่มีชื่อว่า Buy for Mom ปั่นเพื่อแม่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการ108 Living นะคะถือว่าเป็นเกียรติค่ะที่ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์รวมถึงแสดงความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะคะซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเจอกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันสำคัญนี้ค่ะอยากให้ท่านนะคะพูดถึงวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการในครั้งนี้ครับเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่มีพระราชประสงค์อยากเห็นประชาชนชาวไทยออกกำลังกายร่วมกันขี่จักรยานด้วยกันเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยสมเด็จแม่ของแผ่นดินกับอีกอย่างเป็นการนำรึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเราทุกคนครับแน่นอนนะคะว่าจะเกิดขึ้นนะคะวันที่16สิงหาคมนี้แล้วได้ข่าวว่าโครงการในครั้งนี้นะคะมีคนร่วมสมัครมีคนร่วมสนใจนับแสนคนเลยใช่ไหมคะครับเป็นความปลื้มใจของคนไทยทั้งชาติในวันที่16สิงหาคมสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงจักรยานนำประสบนิกรชาวไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ใน76จังหวัดทั่วทั้งแผ่นดินท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะได้โดยเสด็จดำเนินพร้อมกับประสบนิกรชาวไทยครับในวันสำคัญนี้เป็นวันที่เราทุกคนรอคอยค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยนะคะที่ทำให้เกิดกิจกรรม Buy for Mom หรือว่าปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะคะคนไทยนะคะก็จะได้แสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของเรานะคะยังไงถ้าใครสนใจโครงการ Buy for Mom ปั่นเพื่อแม่จะเป็นยังไงต้องติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยสีดูลักษ์ Weather Shield Power Flex หัวเว่ยสมาร์ทโฟนปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้ทราบกันแล้วสำหรับกิจกรรม Bike for Mom นั่นเองเป็นกิจกรรมนะคะที่ทำเพื่อแม่ค่ะแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นวันที่16สิงหาคมนะคะถามถึงกิจกรรมภายในงานดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างคะครับในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพระองค์ท่านจะเสด็จดำเนินถึงที่พระลานพระราชวังดุสิตนะครับหรือลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา 15:00 นจะเสด็จดำเนินทรงกราบถวายบังคมสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระปิยมหาราชเสร็จแล้วจะได้ทรงจักรยานนำประสบนิกรชาวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับอีกทั้ง76จังหวัดทั่วทั้งแผ่นดินครับจะเป็นภาพของความทรงจำของพวกเราทุกคนซึ่งเราคนไทยมีความปลื้มอกปลื้มใจที่เราจะได้ร่วมกันขี่จักรยานออกกำลังกายร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็รำลึกถึงพระคุณบุพการีของเราแน่นอนเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะก็คงที่จะรอไปเฝ้ารับเสด็จนะคะสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะตามจุดต่างๆแน่นอนเลยน่าจะเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ภาพแห่งความสุขก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะครับจัดลานพระบรมรูปทรงม้าจัดทรงขี่จักรยานจะได้ทรงนำไปยังกรมฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสโมสรทหารบกเสร็จแล้วก็จะได้ทรงจักรยานต่อจากจุดนั้นไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตรงไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วต่อไปยังกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เส้นทางเสด็จดำเนินกลับจะทรงจักรยานกลับมายังพระลานพระราชวังดุสิตตอนช่วงเย็นนะครับยังจะได้พระราชทานอาหารว่างมีรายการคอนเสิร์ตซึ่งเหล่าบรรดาดาราศิลปินจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับก็ถือว่าเป็นวันแห่งความทรงจำในส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดผู้ราชการจังหวัดจะได้ขี่จักรยานนำพี่น้องประชาชนในเวลาที่สอดคล้องกันกับทางกรุงเทพมหานครกิจกรรมก็จะจบลงในช่วงพรบค่ำเช่นเดียวกันจะเป็นวันแห่งความทรงจำของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับแสดงว่าทั่วทั้งประเทศเลยจะได้ขี่จักรยานพร้อมกันเลยนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแสนคนเลย
ที่จะสามารถขี่ด้วยกันได้นะคะแล้วรวมอย่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกก็อีกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างประชาชนหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีจักรยานที่แบบเป็นเสือภูเขาขี่ได้เร็วๆหรือจักรยานใหม่ๆถ้ามีแค่จักรยานเก่าๆนี่สามารถร่วมกิจกรรมได้ไหมคะได้ทุกรูปแบบเลยครับขอเพียงท่านช่วยสวมเสื้อสีฟ้านะครับเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตลอดเส้นทางจะมีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กรณีถ้าจักรยานเกิดความจำเป็นนะครับต้องซ่อมบำรุงนักเรียนเหล่าจะมาช่วยดูแลตลอดเส้นทางนะครับในจุดที่มีการหยุดพักการปฐมพยาบาลด้วยกองหน่วยการจะมีการดูแลความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งตรงกับตามพระราชประสงค์ความห่วงใยที่ว่าอยากจะสื่อให้เห็นว่าการขี่จักรยานของพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยด้วยนะคะรับรองความปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะอย่างนี้อยากถามถึงเรื่องของของที่ระลึกที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้กับโครงการครั้งนี้ด้วยว่ามีอะไรบ้างคะครับมีพี่น้องประชาชนหลายท่านครับปรารภกันเข้ามาบอกว่าลงทะเบียนกันในช่วงหลังก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับเสื้อที่มีมอบให้พระราชทานให้ตอนนี้เพียงแต่หวังว่าจะรับเข็มพระราชทานซึ่งจะไม่ใช่เฉพาะกัดในวันงาน16สิงหาคมจะขอเทิดทูนรักษาไว้เป็นความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ครั้งนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับงานดีๆแล้วก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ของเราด้วยนะคะอย่างนี้นอกจากคนไทยแล้วที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้ข่าวว่าชาวต่างชาติก็ได้เข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะก็มาลงชื่อในฐานะที่เป็นประชาชนเข้ามาพำนักพักพิงอยู่ในบนผืนแผ่นดินไทยนะครับก็อยากจะร่วมกันเฉลิมฉลองความทรงจำครั้งนี้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถ้าการปั่นที่ยาวขนาดนั้นหลายกิโลขนาดนั้นบางคนท่านเหนื่อยนี้ทำยังไงคะทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าขอให้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยเป็นสำคัญนะครับขี่ได้แค่ไหนแค่นั้นแค่นั้นนะคะไม่ได้เป็นการแข่งขันเลยนะคะสำหรับครั้งนี้สุดท้ายนะคะอยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมโครงการครั้งนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับกิจกรรม By For Mom ค่ะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านครับได้พบกันในวันประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำความจงรักภักดีของคนไทยทั้งแผ่นดินที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยเวลา 15:00 นครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมในพื้นที่กรุงเทพก็เริ่มต้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับไปยังกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์แล้วก็กลับมายะจุดเริ่มต้นในส่วนภูมิภาคจะเริ่มต้นที่สารกลางจังหวัดของทั้ง76จังหวัดครับเป็นความพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับกิจกรรม By For Mom นะคะปั่นเพื่อแม่ถือว่าเป็นกิจกรรมแห่งปีนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของเรานั่นเองนะคะซึ่งพวกเราทุกคนนะคะจะได้เป็นส่วนร่วมของประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยในการปั่นจักรยานจำนวนมากร่วมกันทั้งประเทศเลยนะคะถือว่าเป็นแสนๆเลยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะยังไงก็เตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วกันอย่าลืมนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้กันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับมอมหลวงปนัดดาดิษกุลมากๆเลยนะคะที่มาบอกกิจกรรมดีๆเพื่อแผ่นดินของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ